ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับสวัสดีครับผมบอกอตัวครับผมวันนี้เรามีโอกาสมาสัมภาษณ์อู่ดังอีกอู่หนึ่งจะเป็นใครเป็นใครนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมช่างจิวหลัก5ครับโอเคครับช่างจิวครับวันนี้พอดีผมมาถ่ายรถช่างจิวคันนึงเนี่ยเป็นรถอะไรเอ่ยยังไงรบกวนช่างจิวบอกให้ผมหน่อยเป็นรถมังกรคันเก่าที่สมัยก่อนแข่งไดเรกของกำนันโจ้ครับตอนนี้คือวางเครื่องของมาเร็วเพิ่งจะเริ่มทำเสร็จแล้วก็เพิ่งจะเทสเมื่อวานเป็นเมื่อวันซื้อนี้เป็นรันแรกแล้วลงแข่งในรุ่นอะไรครับผมตอนนี้ก็คือเทสกะจะทำแข่งในรุ่น F5 Pro ครับครับผมเกียร์อะไรครับผมเกียร์บ้านธรรมดาครับอ๋อแล้วนอกจากเกียร์แล้วช่วงลงช่วงล่างทำอะไรเพิ่มบ้างครับช่วงล่างก็ไม่มีอะไรครับทำ A-arm ขึ้นมีเลดบาร์อะไรพวกนี้ปกติครับไม่ได้ทำอะไรแล้วกล่องที่ใช้อ่ะครับผมกล่องดีฟาสครับดีไงครับกล่องดีฟาสเนี่ยดีฟาสดียังไงผมว่าก็ดีควบคุมองศาจุดระเบิดแม่นให้แรงดันสูงแล้วก็ถ้าในภาษาช่างก็คือจ่ายไทมิ่งแม่นนะครับให้แรงดันเยอะดีก็คือแฮปปี้กับกล่องใบนี้แฮปปี้มากครับแล้วก็เวลาครับผมเวลาที่รันแรกได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมก็ว่าเมื่อวันเสาร์ไปวิ่งรันแรก11แรกรันแรกเป็นไงบ้างครับรันแรกก็รันแรก11.1เกียร์ไม่เข้าแล้วก็ลาน2วิ่งไปเกียร์3คือว่ามันมีปัญหาเรื่องตำแหน่งเข้าเกียร์คนขับไม่ชินครับยกคันเร่งเข้าเกียร์แล้วก็วิ่งไปปล่อยไหลเข้าเส้นวิ่ง 10.8 ครับก็กลับเลยแล้วพงท้ายไม่พอด้วยก็เลยกลับแล้วถ้าเกิดคาดว่าคันนี้วิ่งดีสุดเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่มีอยู่ลันนึงผมฝืนแต่เวลามันวิ่งไปไม่เข้าเส้นวิ่ง 10.5 ตั้งใจไว้วิ่ง 10.2 ครับ
โอเคครับผมยังไงทีมงานขอเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ช่างจิ๋วด้วยนะครับแล้วช่างจิ๋วนอกจากทำรถบ้านรถแข่งทำอะไรอีกไหมครับเรือก็มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเร็วครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำ PCX แล้วก็เรือแข่งเรือแข่งนี่แข่งอยู่ตลอดอยู่แล้ววันที่12นี้ก็วันแม่ก็มีแข่งอีกสนามนึงที่คลอง D4 ครับเจอกับผมได้ช่างจิ๋วที่เกี่ยวกับความเร็วมีทุกอย่างครับโอเคงั้นฝากร้านด้วยครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่แถวไหนครับร้านอู่ช่างจิ๋วหลัก5นะครับอยู่หลัก5วัดประสาทสิทธิ์นะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็เซิร์ชวัดประสาทสิทธิ์มาวิ่งมายังไงก็ผ่านอู่ผมแน่นอนครับฝากเบอร์ไว้นิดนึงครับครับ081ครับ684-5215ครับ Facebook อู่ช่างจิ๋วหลัก5ครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวคอยติดตามผลงานช่างจิ๋วกันแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมงั้นขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ